ปิดภาพมาดามแป้งบัณฑิตสาวจุฬากับตำนานกุหลาบหมื่นดอกเป็นสาวสวยเก่งแห่งยุคเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซามกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนและประธานสโมสรฟุตบอลการท่าเรือและผู้จัดการฟุตบอลทีมชาติไทยที่ปัจจุบันอายุ57ปีแล้วล่าสุดค่ะ TikTok account รักมาดามแป้งได้ออกมาโพสต์คลิปย้อนวันๆของมาดามแป้งในวันเรียนจบรับปริญญาจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับโมเมนต์ในตำนานเมื่อ30ปีที่แล้วที่ได้รับกุหลาบนับหมื่นดอกจากเพื่อนชายคนหนึ่งในวันรับปริญญาทำให้มาดามแป้งในสมัยนั้นค่ะได้รับฉายาว่าราชินีกุหลาบหมื่นดอกซึ่งก็ไม่แปลกใจเลยล่ะค่ะว่าทำไมเธอนั้นถึงได้ดอกกุหลาบเยอะขนาดนี้เพราะเจ้าตัวนั้นสวยตั้งแต่สมัยสาวๆจนถึงปัจจุบันนี้เลยล่ะค่ะ